่ะเรามาดูด้านคดีความกันบ้างดีกว่าครับแน่นอนครับว่าล่าสุดครับทีมข่าวช่องวัน31ของเรานะครับได้มีโอกาสต่อสายครับไปยังพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งฮะได้เปิดเผยแนวทางคดีของคุณแตงโมนะครับไว้แบบนี้ครับเบื้องต้นวันนี้เนี่ยยังไม่มีการแถลงข่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมาประกอบกับสำนวนคดีครับใช่ค่ะส่วนประเด็นที่กระแสสังคมมีการแชร์กันเยอะมากนะเข้าไปดูในโซเชียลเห็นนะคะบอกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยยอมรับสารภาพนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยืนยันอย่างนี้ค่ะบอกว่าจริงๆเมื่อวานนี้ในช่วงแถลงข่าวเนี่ยท่านรองนะท่านรองผู้บัญชาการภูธรภาคหนึ่งเนี่ยได้พูดแถลงไปแล้วว่าคุณโรเบิร์ตไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นคนทำให้แตงโมตกเรือเพราะว่าเกิดจากการขับเรือกระชากไม่ใช่แบบนั้นแต่แค่มีพยานบางคนนะคะพูดบอกว่ารู้สึกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยขับกระชากมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นพยานพูดแล้วใช้คำว่ารู้สึกว่ากับเจ้าตัวพูดเนี่ยนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อใครเพราะว่ามันมีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผลของ GPS นะคะผลต่างๆของผู้เชี่ยวชาญทางเรือที่พอวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้ามีใครโกหกเนี่ยมันโกหกไม่ได้ใช่ความจริงมันจะถูกเปิดเผยนะครับนอกจากนี้ฮะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับบอกอีกว่าผลเลือดนะยังไม่ออกอย่างเป็นทางการแต่เบื้องต้นครับ3คนบนเรือนะครับทั้งคุณโรเบิร์ตปอและคุณจ๊อบนะครับไม่พบสารเสพติดนะแต่ว่าทางตำรวจยังอยู่ระหว่างรอผลแลบนะครับจากหลายๆแลบที่น่าจะส่งผลไปแล้วก็เพื่อผลชันสูตรที่มันนะฮะแน่นอนมากที่สุดนะครับจากผลแลบนะครับในการตรวจสารเสพติดเนี่ยของทั้ง3ท่านนะครับก็เบื้องต้นแค่ยังไม่พบว่ามีสารเสพติดนะครับส่วนเรื่องของการจำลองเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ให้ตำรวจเนี่ยที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ไปช่วยกันหาวิธีการจำลองเหตุการณ์บนเรืออย่างละเอียดอีกครั้งนึงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแหละแต่ขอให้มันละเอียดที่สุดใช่เพราะว่ามันเป็นคดีที่สังคมจับตามองเหลือเกินแล้วก็อยากจะทวงความยุติธรรมมาให้นางเอกสาวคนนี้ที่เชื่อเหลือเกินว่ายังคงอยู่ในใจใครหลายๆคนไปตลอดอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมเราจะตามติดเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะครับ